บางครั้งเมื่อเราต้องสร้างอะไรสักอย่างเพื่อทำให้คนอื่นประทับใจสเกลก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ใน Minecraft เราสามารถวางบล็อกได้แค่ทีละบล็อกเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะวางบล็อกให้ได้เร็วที่สุดสิ่งที่คุณต้องทำนั่นก็แค่เปลี่ยนจากการวางด้วยเมาส์มาใช้คีย์บอร์ดและอย่างที่เห็นเลยคุณก็จะวางบล็อกได้เร็วขึ้นและถ้าใช้คู่กับ Effect Speed ก็จะวางได้เร็วขึ้นไปอีกและถ้าเพิ่ม Main Chance Swift ชนิดเข้าไปก็จะวางได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกเวลาที่ต้องย้ายของคุณสามารถกดชิปและกดที่ไอเทมชนิดนั้นเพื่อดีดมันเข้าหีบหรือเข้าตัวได้และถ้าต้องย้ายของชนิดเดียวกันในจำนวนมากคุณสามารถกดชิปแล้วไอเทมชนิดอื่นไปคลิกที่ไอเทมชนิดนั้น2ทีเพื่อที่จะย้ายไอเทมชนิดนั้นเข้าหีบหรือเข้าตัว Minecraft เป็นเกมที่มีสิ่งปลูกสร้างตามธรรมชาติบางอันหาง่ายบางอันหายากและหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่หายากที่สุดก็คือคฤหาสน์กลางป่าปกติมันจะอยู่ห่างจากสปอนหลายพันบล็อกและจะอยู่ในไบโอมป่าดาร์กโอ๊กเท่านั้นแต่วิธีที่จะหาคฤหาสน์ได้ง่ายก็คือการใช้นักเขียนแผนที่เพราะถ้าคุณมีนักเขียนแผนที่ Level Journeyman เขาจะขายแผนที่ของคฤหาสน์กลางป่าและใน Level Apprentice เขาก็ขายแผนที่ของ Ocean Monument ถ้าต้องการรักษาซอมบี้ชาวบ้านให้กลับมาเป็นชาวบ้านแต่ไม่อยากครับยา Weakness บ่อยๆสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็แค่ครับลูกธนูเคลือบยา Weakness เอา Enchant Piercing ใส่หน้าไม้แล้วก็เอาหน้าไม้กับธนูเคลือบยาไปยิงใส่ซอมบี้ชาวบ้านแค่นี้เราก็สามารถเก็บลูกธนูได้แล้วก็รักษาซอมบี้ชาวบ้านไปเรื่อยๆหลายคนคงรู้ว่าการรักษาซอมบี้ชาวบ้านให้กลับมาเป็นชาวบ้านธรรมดาจะทำให้เขาขายของถูกลงและยิ่งเรารักษาเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งขายของถูกลงแต่ถ้าเป็นบรรณารักษ์ผู้เล่นสามารถโกงได้ด้วยการซื้อชั้นหนังสือทุบชั้นหนังสือเพื่อเอาหนังสือแล้วก็เอาไปขายให้กับบรรณารักษ์ทำให้ผู้เล่นได้กำไรครั้งละ2มรกตและเมื่อพูดถึงการรักษาชาวบ้านถ้ามีแท่งเหล็กหรือเตียงอยู่ใกล้ซอมบี้ชาวบ้านตอนที่มันกำลังจะกลับมาเป็นชาวบ้านมันจะทำให้กระบวนการนั้นเร็วขึ้นยิ่งมีแท่งเหล็กหรือเตียงเยอะกระบวนการก็จะยิ่งเร็วขึ้นแต่จะตันอยู่ที่14ชาวบ้านเป็นแหล่งทรัพยากรที่ดีมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ขี้เกียจลงถ้ำอย่างผมชาวบ้านอาชีพช่างชุดเกาะช่างอาวุธและช่างอุปกรณ์จะขายของเพชรทำให้ผู้เล่นไม่ต้องไปขุดเพชรในถ้ำแล้วก็ช่วยผู้เล่นประหยัดเพชรด้วยผู้เล่นจะได้มีโอกาสสร้างอะไรแบบนี้แทนที่จะเอาเพชรไปทำอุปกรณ์อย่างเดียวการแลกของกับชาวบ้านเป็นหนึ่งในวิธีการได้ XP ที่ง่ายและคุ้มค่าเพราะเราได้ทั้งเลเวลและไอเทมแต่บางครั้งชาวบ้านก็อาจจะของหมดก่อนที่เราจะได้เลเวลที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นนักบวชพวกเขาจะขายขวด XP เพราะฉะนั้นถึงเราจะแลกจนเลเวล30ไม่ได้เราก็แค่ต้องปาขวดลงที่เท้านอกจากนั้นนักบวชก็ช่วยผู้เล่นประหยัดแร่ลาปิสกับแร่เลสโตนได้เพราะนักบวชเลเวลนอร์วิสจะขายเลสโตนตลอดและนักบวชเลเวลอเพรนทิสจะขายลาปิสเซอร์ซูรีตลอดเวลาที่เราแลกของกับชาวบ้านการที่เราต้องกดแถบการแลกเปลี่ยนก่อนอาจจะน่ารำคาญเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะประหยัดเวลาสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็แค่กด Space Bar ไอเทมที่เราจะแลกมันจะถูกเพิ่มเข้าไปเองโดยอัตโนมัติหลายครั้งผู้เล่น Minecraft ก็จะมีความคิดแตกต่างกันออกไปในหลายๆเรื่องแต่ผมว่าคนส่วนมากน่าจะเห็นด้วยว่าแฟนทอมมันน่ารำคาญเพราะฉะนั้นถ้าเกลียดแฟนทอมแมวจะช่วยเราได้เพราะแฟนทอมจะเป็นม็อบที่กลัวแมวนอกจากนั้นแมวก็สามารถให้ไอเทมกับผู้เล่นได้ตอนนอนและม็อบอีกหนึ่งตัวที่น่ารำคาญมากก็คือสเกเลตันเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่มันก็จะชอบเอาธนูมาแทงดากเราแต่ผู้เล่นก็สามารถลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้โดยการใส่กะโหลกสเกเลตันเพราะการใส่กะโหลกจะลดระยะการมองเห็นของสเกเลตันและหัวซอมบี้กับคีเปอร์ก็จะมีผลแบบนี้กับม็อบนั้นๆเหมือนกันซึ่งหัวเหล่านี้จะถูกดรอปเมื่อมันถูกระเบิดโดยชาร์ดคีเปอร์และชาร์ดคีเปอร์จะเกิดเมื่อคีเปอร์ธรรมดาโดนฟ้าผ่าการขุดบล็อกจำนวนมากนั้นจำเป็นสำหรับการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในไมค์ครับแต่ความลำบากของมันก็คือนอกจากที่จะต้องวิ่งขุดแล้วก็ต้องวิ่งมาเก็บด้วยเพราะฉะนั้นอลี่จะช่วยเราได้เพราะมันจะคอยบินเก็บแล้วก็โยนไอเทมให้ผู้เล่นแล้วพวกมันก็จะไปโยนของให้โน้ตบล็อกด้วยถ้าได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสร้างสเตชันให้อลี่ไปดรอปของได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำได้ในเวอร์ชั่น Java เท่านั้นแต่เวลาที่เราไปบุกโอเชียนมอนิเมนต์แล้วลืมปรุงยาหายใจใต้น้ำประตูจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะนอกจากที่มันจะสร้างช่องอากาศให้เราหายใจได้แล้วเราก็สามารถหลบหลังประตูเพื่อบล็อกเลเซอร์ของการ์เดียนได้ถ้าไม่มีนมตอนไปสู้กับเบลเดอร์การ์เดียนและติดสถานะ Mining Fatigue วิธีแก้อีกวิธีนึงก็คือ Exolato เมื่อผู้เล่นช่วย Exolato ฆ่าเป้าหมายของมันมันจะลบ Effect Mining Fatigue ให้แล้วมันก็จะบัฟผู้เล่นด้วย Effect Regeneration ยาหายใจใต้น้ำเป็นยาที่ดีและสะดวกมากสำหรับตอนที่ผู้เล่นอยู่ใต้น้ำนานๆอย่างเช่นตอนที่ไปบุก Ocean Monument หรือตอนที่กำลังสร้างอยู่แต่ยา1ขวดก็อยู่ได้นานสุดแค่8นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอีก1ทางเลือกก็คือ Conduit ซึ่งสามารถคราฟได้จาก Heart of the Sea และ Nautilus Shell Heart of the Sea จะได้มาจากหีบสมบัติซึ่งหีบสมบัติก็สามารถหาได้จากลายแทงที่อยู่ตามเรืออับปางและ Ocean Rune ส่วน Nautilus Shell ก็สามารถตกได้แต่วิธีที่ง่ายกว่าในระยะยาวก็คือการสร้างฟาร์มดาวเพราะดาวมีโอกาสที่จะสปอนมาพร้อมกับ Nautilus Shell และพวกมันจะดรอปทุกครั้ง Conduit จะให้เอฟเฟคคอนดูอิตพาวเวอร์ซึ่งก็คือ3เอฟเฟครวมกัน Navigation Haste และ Water Breathing นอกจากนั้น Conduit ก็จะโจมตีม็อบที่ไม่เป็นมิตรอย่างดาว Guardian และ Elder Guardian ที่อยู่ในระยะ8บล็อกการตกปลาส่วนมากจะใช้ดวงแต่ผู้เล่นก็สามารถเพิ่มโอกาสได้ด้วยการใช้ Enchant Lure และ Luck of the Sea แต่อีกวิธีนึงที่จะทำให้ตกของได้บ่อยขึ้นก็คือฝนเพราะถ้าฝนตกระยะเวลาที่เราจะต้องรอจะลดลง 20% Mending เป็น Enchant ที่ดีมากแต่บางครั้งมันก็ไม่ง่ายกว่าจะได้มันมาเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะซ่อมพั่วตอนไม่มี Mending ให้คราฟเพชรเป็นพั่วก่อนเพราะถ้าใช้ไอเทมเพชรซ่อมมันจะแพงกว่าและเมื่อพูดถึงเรื่องของแพงก็ต้องพูดถึงพ่อค้าเร่ร่อนเพราะเขามักที่จะเอาของที่หาง่ายๆมาขายแพงๆคนส่วนมากก็เลยมักที่จะฆ่าเขาเพื่อเอาเชือกแต่ถ้าผู้เล่นฆ่าเขาตอนที่เขากำลังดื่มยาล่องหนอยู่นอกจากเชือกแล้วยาล่องหนก็มีโอกาสที่จะดรอปและในตอนเช้าถ้าเขาดื่มนมอยู่เขาก็มีโอกาสที่จะดรอปถังนมเหมือนกันเวลาที่สร้างพิกเซลอาร์ตบนแผนที่แล้วต้องการพื้นสีขาวการติดเชือกไว้กับโกลเลมหิมะเป็นวิธีง่ายๆที่จะสร้างพื้นสีขาวตอนที่อยู่ในไบโอมคิมสันฟอร์เรสต์เราอาจจะโดนฮอกลินขวิดบ้างเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นผู้เล่นสามารถวางวาร์ฟฟังกัสไว้ใกล้ๆตัวเพราะฮอกลินจะกลัววาร์ฟฟังกัสหรือจะยืนอยู่ใกล้ประตูเนเธอร์ก็ได้เพราะฮอกลินก็กลัวประตูเนเธอร์เหมือนกันเวลาปลูกผักเราก็จะปลูกผักชนิดเดียวกันไว้ด้วยกันแต่ถ้าเราปลูกผักสลับกันพืชผัก
จะโตเร็วขึ้นปกติแล้วเอนชานฟอร์จูนก็ถูกใช้ไปกับการขุดแร่แต่จริงๆแล้วถ้าเอาไปใช้กับพืชผักมันก็จะให้พืชผักเพิ่มเหมือนกันแล้วพูดถึงพืชผักผึ้งที่มีเกสรอยู่ที่ตูดสามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักได้นอกจากนั้นน้ำผึ้งก็เอาไว้ใช้ถอนพิษได้แล้วก็ให้ค่าความหิว6แต้มนอกจากสถานะพิษแล้วไมค์ครับก็ยังมีสถานะอื่นๆอีกมากมายและหนึ่งในวิธีที่จะได้รับสถานะก็คือการกินสตูพิศวงซึ่งจะหาได้ตามเรืออับปางแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถคราฟได้ด้วยการคราฟจะใช้ถ้วยเห็ดและดอกไม้ดอกอะเลียมจะให้เอฟเฟกต์ไฟร์เรซิสแตนต์ดอกบลูออคิดและดอกแดนเดลิออนจะให้เอฟเฟกต์ซาตูเรชั่นคอนฟลาเวอร์จะให้เอฟเฟกต์จัมบูทออกไซด์เดซี่จะให้เอฟเฟกต์รีเจเนเรชั่นป๊อปปี้จะให้เอฟเฟกต์ไนท์วิชั่นทิวลิปจะให้เอฟเฟกต์วีคเนสวิเทอร์ลอสจะให้เอฟเฟกต์วิเทอร์ลิลลี่ออฟเดอะแวลลี่จะให้เอฟเฟกต์พอยซันและอัลซัวเบิร์ดจะให้เอฟเฟกต์ไบรเนสแต่ถ้าไม่อยากครับและอยากไปลุ้นว่าจะได้เอฟเฟกต์อะไรจากเรืออับปางโลมาก็ช่วยได้ครับเพราะถ้าผู้เล่นให้โลมากินปลาคอดดิบหรือแซลมอนดิบมันจะนำผู้เล่นไปหาเรืออับปางหรือโอเชียนลูนช่วงต้นเกมตอนที่ยังไม่มีโชโกบ็อกลาและลามาจะเป็นออปชั่นสำหรับการขนของเพราะม็อบทั้ง2ชนิดนี้จะสามารถถือหีบได้และผู้เล่นก็สามารถเอาของไปใส่ไว้ในหีบให้ม็อบถือลามาจะสุ่มว่ามีช่องเก็บของกี่ช่องส่วนลาจะมี15ช่องตลอดแต่ข้อแตกต่างก็คือลามาจะเดินตามกันเพราะฉะนั้นผู้เล่นสามารถเคลื่อนย้ายลามาได้มากกว่า1ตัวแต่ข้อเสียก็คือผู้เล่นไม่สามารถบังคับลามาได้เพราะฉะนั้นผู้เล่นก็ยังต้องเสียแต้มอาหารอยู่ช่วงต้นเกมตอนที่เรายังมีทรัพยากรอยู่ไม่มากหนึ่งในวิธีการประหยัดฐานก็คือทำให้ม็อบโดนไฟไหม้ก่อนครับเพราะม็อบที่ตายตอนที่โดนไฟไหม้อยู่จะดรอปเนื้อสุกหรือผู้เล่นจะคราฟแคมป์ไฟก็ได้ครับเพราะแคมป์ไฟจะสามารถย่างเนื้อได้ไม่จำกัดถึงแม้ว่ามันจะย่างได้ทีละน้อยแต่ถ้าใช้ถ่านหนึ่งก้อนและย่างเนื้อได้ไม่จำกัดก็ถือว่าคุ้มครับเวลาที่ต้องการเท้ากระต่ายมาทำยาจัมบูสการถือแครอทจะเป็นการล่อกระต่ายให้เข้ามาใกล้ๆทำให้ผู้เล่นไม่ต้องไปวิ่งไล่จับจนเหนื่อยเวลาที่ไปสู้กับเอนเดอร์ดากอนจะมีท่าที่เอาไว้ดีดผู้เล่นขึ้นฟ้าเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะมั่นใจว่าเราจะไม่ตายให้ปรุงยาสโลว์ฟอลลิ่งที่ทำมาจากแฟนทอมเมมเบรนเพราะมันจะทำให้ดาเมจจากการตกเป็นศูนย์เวลาที่ไปบุกเอ็นซิตี้แล้วโดนโชเกอร์ยิงแต่ไม่มั่นใจว่าจะวางน้ำทันไหมวิธีง่ายๆที่จะเซฟตัวเองก็คือการกินคอรัสฟู้ดเพราะมันจะเทเลพอร์ตเราไปที่พื้นเวลาสู้กับเรดอีโวเกอร์จะเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้มันฆ่าง่ายขึ้นให้วางเรือไว้เยอะๆมันจะได้วิ่งไม่ได้ถ้าเกิดในไปองค์ภูเขาหิมะแต่อยากได้สแกฟโฟลดิ้งสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็แค่คราฟรองเท้าหนังแล้วก็ไปตักพาวเดอร์สโนว์มา2ถังเพราะถ้าทำแบบนี้ผู้เล่นก็สามารถใช้พาวเดอร์สโนว์เป็นสแกฟโฟลดิ้งได้ถ้ามีฟาร์มสเกเลตันสปอนเนอร์ผู้เล่นสามารถวางบล็อกพาวเดอร์สโนว์ไว้ที่หัวสเกเลตันเพื่อเปลี่ยนมันให้เป็นสเตรย์แล้วผู้เล่นก็มีโอกาสได้รับลูกธนูเคลือบยาสโลเนสจากสเตรย์เวลาที่สู้กับวิเทอร์หนึ่งวิธีที่จะชนะมันง่ายก็คือไปอัญเชิญมันใต้เบสล็อกในดีเอ็นเพราะวิธีนี้จะทำให้วิเทอร์ติดอยู่ในเบสล็อกแต่ถ้ายังไม่สามารถไปดีเอ็นได้ผู้เล่นก็สามารถขุดทางใต้ดินแล้วก็สู้กับวิเทอร์ได้อย่างง่ายดายเพราะวิเทอร์จะไม่สามารถบินขึ้นสูงได้ทำให้เราตีมันได้สบายๆปกติผู้เล่นจะขายแท่งไม้ให้กับชาวบ้านเพื่อแลกกับมรกตแต่จริงๆแล้วผู้เล่นก็สามารถซื้อไม้จากชาวบ้านได้เหมือนกันชาวประมงเลเวลมาสเตอร์จะขายเรือตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเปลี่ยนเรือให้เป็นแท่งไม้ได้ยังไงในเวอร์ชันเก่าๆถ้าเราเรือไปชนเรือจะแตกออกเป็นไม้และแท่งไม้แต่ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่เป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับถูกครับแต่ถ้าเรือตกมาจากระดับความสูงที่เป๊ะมากๆมันก็ยังจะแตกออกแบบนี้อยู่ดีตอนนี้ก็อาจจะมีหลายคนคิดนะครับว่าตัดไม้แบบปกติง่ายกว่าเยอะเลยผมเห็นด้วยครับแต่สำหรับบางคนที่อาจจะเล่นโลกซูเปอร์แฟตที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่เผลอโดนพิกเมนต์ฆ่าแล้วสูญเสียคราฟติ้งเทเบิลทำให้ไม่สามารถคราฟแอปเปิลทองแล้วไปรักษาซอมบี้ชาวบ้านได้ผมว่าสำหรับคนๆนั้นมันน่าจะมีประโยชน์อยู่ครับแต่ผมสงสัยจังเลยว่าคนๆนั้นคือใคร